เฮ้ยแล้วมาเยี่ยวตากป้าอีฉันอยู่ตรงนี้เนี่ยแกเป็นขโมยใช่ไหมเฮ้ยเอาตรงนี้ดีกว่านอนหลบแดดตรงนี้ดีกว่าเฮ้ยมีป๊อปอิดแล้วก็ยิ้มลูกตาด้วยสักงีบแล้วกันเด็กที่ไหนมาเล่นทรายตรงนั้นเนี่ยน่ารักจังเลยแต่ก็ช่างเถอะนอนดีกว่าแกเป็นขโมยใช่ไหมเฮ้ยใครวะไอ้น้องพี่ขอเถอะอย่าไปทำอะไรเด็กมันเลยไม่ได้ก็เด็กเนี่ยมันขโมยยีลูกตากับป๊อปอิดผมอ่ะผมก็จ่ายซื้อมาเฮ้ยพวกนี้มันเท่าไหร่กันเดี๋ยวน้าจ่ายให้เอง100บาทเอามา100บาทแต่ฉันไม่เต็มเหรียญนะเอาไปเออเอามาเถอะเอาไป100บาทโอเคซื้อใหม่ดีกว่าเอาไปเอาไปเอาไปไอ้เด็กนี่นี่มันโดนอีกใช่ไหมเฮ้ยเดี๋ยวไอ้รองเท้าเนี่ยเท่าไหร่50บาทเอามาได้เอาไป50บาทแล้วก็ไปเลยนะไอ้จิ๊กวะไอ้อะไรเนี่ยไอ้โอ้ยอยากโดนใช่มั้ยฮะเดี๋ยวก่อนเสื้อเนี่ยเท่าไหร่50บาท50บาทงั้นเหรอเดี๋ยวนะเอาไป50บาทพอแล้วมั้ยไอ้เจ้าเจ้าเจ้าอะไรนักหนาวะเนี่ยเอาไปเจ้าเจ้าอะไรกันนักหนาวะจ๋อยจ๋อยจ๋อยไปแล้วนะเอาอะไรไอ้เด็กนี่เดี๋ยวอะไรเองนะกางเกงเนี่ยราคาเท่าไหร่น่าจะกางเกงเลยเหรอเด็กมันอยากได้อ่ะเท่าไรร้อยหนึ่งเอามาร้อยหนึ่งเหรอเฮ้ยหยิบ50ได้ไหมน่าเออก็ได้หลายอย่างแล้วเออก็ได้เอามาเอาไป50บาทถอนตัวอะไรกันนักกันหนาหายให้เด็กมันไปไปนะไปนะไม่อะไรไหนเด็กเด็กนี่อะไรนะเก่งอ่ะเอาอะไรน่าจะป่ามันเนี่ยเขาจะหายเก่งอะไรกันป่วยพวกนี้อะไรเนี่ยไอ้พวกบ้าพวกนี้นี่มันอะไรกันเนี่ยทำไมฉันรู้สึกเหมือนฉันโดนปล้นเลยวะ
โอ้เป็นลูกเล่าหล่อใครแล้วเนี่ยต่อไปเนี่ยนะเราขาดกันฉันน่ะไปสมัครไปรอพอเนี่ยดูแลน้องชาไปเอาแล้วหนูเป็นใครเนี่ยฉันมาอยู่ที่นี่ได้ไงเนี่ยไอ้จุ๊จังจูเราได้เรียนหนังสือมั้ยเนี่ยเรียนอ่ะโอ้ไม่ร้องนะหนูอยู่กับใครเนี่ยอยู่กับย่าโอ้อยู่กับย่าเหรอเอางั้นเอาเสื้อผ้าไปใส่นะไปไปเอาเกงนะเอ้ยอ๋อเดี๋ยวไอ้หนุ่มคนเมื่อกี้มันเอาเงินน่ะใส่ในไว้ในเกงไม่ทันนะหรอกไปเกงไปใส่นะใส่นะเฮ้ยเดี๋ยวหนูกางเกงอ่ะเขาใส่แบบนี้ไม่ได้นะเขาทำอย่างนี้แล้วก็ใส่ลงมาเลยมีเขาด้วยมีเขาด้วงเลยล่ะน่ารักจริงเด็กต้องมีจินตนาการแบบนี้แหละหนูถ้าอยู่คนเดียวอ่ะไม่มีพ่อแม่นะเป็นลูกน้าไหมเดี๋ยวน้าจะส่งเสียหนูเองดีไหมเอาไปก่อนนะ200ไปก่อนเดี๋ยวนะอาทิตย์นึงอะนะมาที่นี่อีกเดี๋ยวนะจะให้อีก200แล้วก็นะจะสอนวิชาที่คนอื่นเขาไม่เคยสอนอะให้หนูด้วยดีไหมนี่จ้าจ้าจ้าไหนเรียกพ่อสิพ่อฉันมีลูกแล้วเดี๋ยวพ่อไปก่อนนะลูกบายลูกบายบายจะไปไหน